เอาละครับก็กลับมาพบกันในโต้หลวงตาลูซีซั่นที่5หรือว่าถังซานภาค5นั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นตอนที่11ถึงตอนที่15นั่นเองนะซึ่งตอนที่1ถึงตอนที่10เนี่ยนะครับก็ได้ทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองซึ่งถ้าหากใครเนี่ยไม่อยากจะพลาดการรับชมแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างให้นะเอาล่ะคราวนี้พวกเรามาเข้าสู่เนื้อหาตอนที่11กันเลยดีกว่านะครับเปิดเรื่องมาตอนที่11ฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนุกดีนี่ปราบไอ้พวกเสือดาวเวนนั่นได้สมกับเป็นข้ารับใช้ของอสูรหมาป่าวายุอย่างพวกข้าเลยนะฮึชิต้องมาถูกไอ้พวกหมาป่าวายุดูถูกเนี่ยนะจงถูกฉีกเป็นชิ้นซะฮึพวกขี้เรื้อนแพ้ก็คือแพ้นี่เป็นกฎถ้าอยากแก้แค้นก็รอไว้หลังจบงานสินี่มันพี่คะลูกศิษย์ที่ท่านเป็นคนสอนเป็นสัตว์ประหลาดเหรอคะจะเริ่มต่อกันได้หรือยังนะแข่งต่อได้ในที่สุดก็ถึงตาข้าแล้วดูซะว่าข้าจะเหยียบแมลงเล็กๆอย่างเจ้ายังไงน่ะอย่าดีแต่โมวิชาเกาะเล็กคิดว่าจะหยุดข้าด้วยคมมีดวายุงั้นเหรอฮะถึงจะโจมตีมาที่ตาแล้วมันทำไมอ่ะภายใต้วิชาเกาะเล็กของข้าข้าสามารถป้องกันได้แค่เพียงใช้เปลือกตาเท่านั้นฮึหายไปไหนกันตรงนี้ไงฮึชึบอ้าดูดซับณตอนนี้และที่บาดเจ็บสาหัสที่ดวงตาได้พุ่งเข้าใส่ฝูงชนอย่างบ้าคลั่งโอ้ยไอหมอนี่มันบ้าไปแล้วรีบหนีแล้วขยะแค่นี้ชนะข้ารับใช้คนเดียวก็ยังทำไม่ได้ต่อไปอสูรที่คล้ายกับเหี่ยวถูกส่งมาเพื่อจัดการกับข้างั้นหรือเริ่มได้ฮึเป็นแค่ข้ารับใช้ถูกข้าล็อกเป้าไว้มันก็มีเพียงผลลัพธ์เดียวนั่นก็คือฮึโอ้ยอะไรเนี่ยคมมีดวายุเปล่าประโยชน์ชึบหลับนี่ไปซะฮึบเกิดอะไรขึ้นน่ะข้ารับใช้ดันชนะอีกแล้วข้ารับใช้คนนี้มีความสามารถในการต่อสู้ได้ถึงขนาดนี้ได้ยังไงนะสายเลือดหมาป่าวายุแข็งแกร่งมากต่อไปปีศาจกวางลิงซีข้ามันเด็กคนนี้จะจบเรื่องนี้ยังไงกันนะตัดภาพมาที่อสูรกวางหลิงชีกำลังเข้าปะทะกับตัวถังซานนี่มันอะไรกันเขาไม่มีจิตสังหารเลยเราได้ยินมาว่าอสูรกวางหลิงชีมีพลังวิญญาณที่ทรงพลังมากหืมไม่มีจิตสังหารข้ารับใช้คนนี้ไม่ได้ต้องการที่ทำร้ายข้าโหหืมไม่ดีแล้วเอ๊ะเด็กนั่นล่ะนี่เจ้าทำอะไรลงไปนะฮะข้าชนะมันเกิดอะไรขึ้นอสูรกวางยังไม่ได้ใช้พลังวิญญาณเลยหรือว่าเจ้าเด็กนั่นจะใช้แรงไปจนหมดแล้วตัดภาพมาที่ถังซานถังซานได้คว้ารางวัลของตัวเองไปอย่างรวดเร็วเหรียญลิงซี3เหรียญจากนั้นถังซานก็หายไปในฝูงชนอย่างรวดเร็วเฮ้ยนี่มันอะไรกันข้ารับใช้ของพวกอสูรหมาป่าวายุไปไหนแล้วอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้เซถังซานหนีไปแล้วสินะออกจากที่นี่กันเถอะตัดภาพมาในยามค่ำคืนในขณะที่ถังซานกำลังหลบหนีอยู่เปลี่ยนตาประทับสายเลือดของเสือดาวจระแสงพวกมันไม่สามารถตรวจจับลมหายใจของข้าได้อีกแล้วมันหายไปแล้วทั้ง3คนกลับมาถึงที่พักอย่างปลอดภัยมันน่ากลัวมากเลยนะเจ้าจะบ้าบิ่มเกินไปแล้วแถมยังฆ่าอสูรเสือดาวจรัสแสงตัวนั้นด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเหมือนกันแค่ตอนนั้นข้าจะยกมันขึ้นเท่านั้นแต่ใครจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นกันล่ะครับอาจารย์ท่านอาจารย์ข้าจะเป็นต้นเหตุให้เกิดผลกระทบกับข้ารับใช้คนอื่นไหมครับไม่หรอกนะอสูรหมาป่าวายุกับอสูรเสือดาวจรัสแสงแต่เดิมก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วถ้าจะออกจากเมืองกันให้เร็วที่สุดก็ต้องพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปดูด่านหน้าก่อนพวกเจ้าก็พักผ่อนกันเถอะทำไมวันนี้เจ้าถึงทำตัวบ้าบิ่นแบบนั้นกันปกติเจ้าไม่ใช่คนแบบนั้นนะบอกข้ามาท่านอาจารย์ชานมมันหวานและมีกลิ่นหอมมากข้าแค่ต้องการจะหาเงินอึดนี่เจ้าอย่าทำเรื่องโง่ๆแบบนี้อีกนะเพียงแค่เจ้ามาบอกข้าว่าเจ้าอยากกินชานมอาจารย์จะพาเจ้าไปซื้อเองท่านอาจารย์ขอโทษนะครับที่ทำให้เป็นห่วงข้าจะไม่ทำตัวนั้นละครับต่อไปก็ระวังด้วยล่ะเพื่ออนาคตที่ดีของเจ้าข้าจะไปหาป้ากุ้ยก่อนเจ้าพักผ่อนเถอะในขณะนั้นเองถังซานกลับมาที่ห้องถังซานก็เปิดใช้งานวิชาเสียนเทียนทันทีเพื่อตรวจสอบผลที่ได้ของวันนี้น่าสนใจจริงๆที่วันนี้ข้าได้ตาประทับสายเลือดใหม่ถึง3ตาและทั้งหมดพักอยู่เงียบๆข้างในตัวของข้าแล้วข้ารู้สึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถของข้าภายใต้การสังเกตและการทดลองของถังซานถังซานก็ค่อยๆเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์วิชาเสียนเทียนและตาประทับของสายเลือดทีละน้อยดึงออกอย่างช้าๆ
ดึงตาประทับสายเลือดของอสูรเสือดาวออกแล้วตาประทับเหล่านี้สามารถแยกออกจากวิชาเสียนเทียนได้อีกทั้งตาประทับสายเลือดอสูรเสือดาวจรัสแสงมันลดระดับลงจากระดับ4เป็นระดับ3นอกจากนี้เวลานำกลับมาหลอมรวมกันมันก็ยังราบลื่นมากดูเหมือนว่าถ้าตาบใดที่เคยหลอมรวมแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายแล้วสินะสุดยอดมากตาประทับสายเลือดสามารถหลอมรวมและแยกออกได้อย่างอิสระด้วยวิธีนี้ข้าไม่ต้องกังวลว่าจะดูดซับทักษะที่ไม่เข้ากันที่ส่งผลกับการเติบโตของข้าได้จากนั้นข้าต้องหลอมรวมทักษะใหม่ๆว่าข้าจะได้รับมากแค่ไหนเริ่มต้นด้วยกอเล็กว้าวพลังสายเลือดเข้มข้นขึ้นแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายก็เพิ่มขึ้นด้วยตาประทับของอสูรเหยี่ยวหัวขาวก็สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องกันอีกต่อไปตาประทับในวิญญาณของอสูรกวางหลิงซีแน่นอนมันไม่ต่างกันจากที่ข้าคาดการเอาไว้มันสามารถหลอมรวมได้วิชาเสวียนเทียนระดับที่4สามารถหลอมรวมได้แค่4ทักษะเท่านั้นสิ้นสุดการทดลองเฮ้นี่มันตาประทับของอสูรกวางหลิงซีกำลังถูกดึงเข้าไปอย่างนั้นหรอมันกำลังถูกกลืนกินเป็นไปได้ไหมว่าภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันของสายเลือดพวกมันสามารถกินกินกันเองได้น่าสนใจแฮะหลอมรวมเสร็จสมบูรณ์แล้วกลายเป็นตาประทับชนิดใหม่ตาประทับเนตรเดียวไม่เพียงแต่พัฒนาตัวเองเท่านั้นมันยังมีความสามารถของเนตรวิญญาณอยู่อีกด้วยฮ่าคืนนี้ข้าได้เก็บเกี่ยวครั้งใหญ่เลยฮะไม่เพียงรู้ขีดจำกัดสูงสุดของตาประทับแต่ยังค้นพบว่าตาประทับสามารถกินกินกันเองเพื่อวิทยาการได้เช้าวันรุ่งขึ้นเนตรปีศาจสีม่วงฮ่าผลของการหลอมรวมตาประทับเนตรเดี่ยวกับตาประทับเนตรวิญญาณทำให้การฝึกฝนเนตรปีศาจสีม่วงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่ามาลองกระตุ้นความสามารถตาประทับวิทยาการดูฮึบว้าวจุดที่มีสีสันของแสงพวกนี้ข้าสามารถรู้สึกได้ถึงสิ่งต่างๆและยังกระตุ้นองค์ประกอบต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วยเนตรวิญญาณจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วในอนาคตเราต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะนี้พลังของมันต้องมหาศาลอย่างแน่นอนถังซานเตรียมตัวได้แล้วครับรอข้าก่อนนะหลานชานมเหมยกงจือมีอะไรหรือเปล่าจ้าเหมยไม่มีอะไรค่ะแม่ทางซานเมื่อวานเจ้าหุนหันพลันแล่นเกินไปมนุษย์อย่างเรายังอ่อนแอเกินไปในโลกใบนี้พระเจ้าได้ประทานสติปัญญาแก่พวกเราแต่ไม่ได้ประทานพรสวรรค์มานะท่านอาจารย์ข้าไม่คิดว่าข้าสามารถเปลี่ยนมนุษยชาติทั้งหมดได้ด้วยพลังของตัวเองได้คงเป็นเพราะแค่พวกเราไม่พบวิธีที่จะเข้ากับโลกใบนี้สินะนี่อาจไม่ใช่สิ่งที่คนรุ่นแรกสามารถทำได้แต่ตราบใดที่พวกเราพยายามมันจะต้องมีทางแน่ฮึข้าพยายามจะเกลี้ยกล่อมเจ้าแต่ทำไมเป็นข้าเองที่ถูกเจ้าเกลี้ยกล่อมได้ละเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าต้องพยายามทำตัวให้ต่ำเข้าไว้นะณเมืองหมาป่าวายุทางซานเจ้ากลับมาแล้วดูพวกเจ้าฝึกฝนกันหนักมากเลยนะใช่แล้วล่ะท่านอาจารย์บอกพวกเราว่าพวกเราต้องฝึกฝนให้มากขึ้นความคืบหน้าของพวกเจ้ายังช้าเกินไปมาลองกับข้าเถอะงั้นข้าจะให้เจ้าได้เห็นทักษะของข้าฮึบเอื้อนี่ถ้าเป็นการต่อสู้จริงๆตอนนี้เจ้าตายไปแล้วนะวันนี้เจ้าเป็นอะไรเนี่ยตัดภาพณเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งข้ากลับมาแล้วหืมพวกเจ้าที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านอาจารย์กลับมาแล้วเหรอครับถังซานเขาทุบตีพวกเราอย่างหนักเลยครับข้าแค่อยากให้พวกเขาเติบโตให้เร็วขึ้นกว่านี้ครับข้ากังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถได้รับสถานะข้ารับใช้ได้เด็กคนนี้ข้าเพิ่งเตือนว่าให้ปกปิดตัวตนไว้แท้ๆถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถังซานตัวเจ้าจะได้เข้าร่วมคลาสการต่อสู้จริงด้วยนะหาไม่มีทางอาจารย์ครับช่วยข้าค้นหาข้อมูลของเมืองหมาป่าวายุได้ไหมครับข้าอยากช่วยพวกเขาวิเคราะห์คู่ต่อสู้วิเคราะห์คู่ต่อสู้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับมีคำกล่าวไว้ว่าจงรู้จักตนเองให้มากและศัตรูให้มากกว่าแล้วจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะกี่ครั้งสำหรับข้าในตอนนี้สิ่งสำคัญคือออกไปจากที่นี่และไปหาเหมยกงจือไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวที่จะออกไปข้าจะพาข้ารับใช้ทั้งหมดออกไปด้วยวันรุ่งขึ้นถังซานเข้าร่วมคลาสการต่อสู้จริงถังซานเริ่มสอนวิชาลับบางอย่างของสำนักถังให้กับบางคนเนื่องจากเขาไม่สามารถสอนวิชาเสื่อนเทียนได้เขาจึงลดความซับซ้อนของทักษะพิเศษหลายอย่างลงสำหรับแต่ละคนต้องเรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมที่สุดนั่นทำให้ทั้ง4คนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วภายใต้คำแนะนำของถังซานตัดภาพมาที่กลางดึกหลังจากพบค่ำถังซานวิ่งอย่างรวดเร็วภายในป่าเขากำลังทดสอบเวลาที่เร็วที่สุดในการไปเมืองเคอรีในห้องของอาจารย์มีพลังธาตุลมรุนแรงมากและยังมี3คนระดับพลังของเขาอย่างน้อยระดับที่5เจ้าเป็นใครอ่ะมีอยู่เพื่อมนุษยชาติเกิดมาเพื่อมนุษยชาติไททอนไททอนอย่างนั้นเหรอนี่คือองค์กรไททอนหรือแน่นอนกุ้ยกุ้ยเป็นนางที่บอกเราว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเธอเป็นคนของเราท่านมีธุระอะไรกับข้าพี่หวัง
ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของมนุษยชาติในทวีปนางฟ้ากันล่ะจะคิดอะไรได้ล่ะเผ่าปีศาจและเผ่าพูดมีพลังมากพวกเราจะสามารถเอาชนะพวกมันได้งั้นเหรอเราไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ท่านก็เลยจะปล่อยให้พวกมันฆ่าอย่างนั้นเหรอท่านรู้หรือไม่ว่าพวกเราต้องพบเจอกับการเสียสละแบบใดบ้างอย่าบอกข้าเลยในเรื่องนี้ข้าเคยเห็นมันมามากแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าล่ะเข้าร่วมกับพวกเราและหาผู้คนเข้าร่วมให้มากขึ้นฮะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยท่านเคยได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีแล้วมีผู้ไถ่ถอนคนใดหรือผู้เกี่ยวข้องถูกจับหรือไม่แล้วท่านต้องการให้ข้าทำอะไรล่ะทำเหมือนเดิมเพียงแต่จัดการความผูกพันของมนุษย์ช่วยพวกเขาให้รู้แจ้งในจิตใจและกระจายความคิดของพวกเราอีกหนึ่งเรื่องมันเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ของท่านถังซานฮะเขายังเด็กอยู่แม้จะเป็นข้ารับใช้ก็ตามท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้สิองค์กรจะดูแลเขาเองยิ่งไปกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของเขาเองด้วยว่าจะเพียงพอหรือไม่ข้าต้องทดสอบเขาด้วยตัวเองฮึบแล้วท่านต้องการทดสอบอย่างไรสามารถซ่อนเลนได้ดีมากต่อสู้จริงถ้าหากเจ้าสัมผัสข้าได้ภายใน1นาทีเจ้าก็จะผ่านงั้นเหรอแต่ข้ามีเงื่อนไขว่าสถานที่ฝึกต้องจัดในเมืองเคอร์ลีและต้องมีความปลอดภัยอย่างชัดเจนด้วยรอจนกว่าเจ้าจะผ่านการทดสอบแล้วค่อยมาคุยเงื่อนไขกันทีหลังตกลงข้าสามารถเริ่มได้เลยหรือไม่เจ้าเด็กนี่กล้าเผชิญหน้ากับข้าโดยไร้ซึ่งความกลัวมาเริ่มเถอะฮึบใบมีดวายุงั้นเหรอฮึบเร่งความเร็วด้วยฮึบสามารถเร่งความเร็วกลางอากาศได้งั้นเหรอข้าไม่เคยเห็นใบมีดวายุแบบนี้มาก่อนเลยฮึบไม่โดนล็อกเจ้าจะลอบโจมตีข้าจากด้านหลังสินะใบมีดวายุทั้ง12เล่มถูกปล่อยออกไปและหมุนวนอยู่ข้างหลังข้าจังเปิดหูเปิดตาข้าจริงๆเอาเถอะถ้าข้าเข้าไปใกล้เจ้าได้ลูกเล่นของเจ้าก็จะไร้ประโยชน์สินะพยักกระโจนกลับมาฮึบนกร้อยตัวหวนคืนสู่ป่าอะไรกันเกราะน้ำแข็งฮึบพลังของใบมีดวายุนี่มันหลังจากใบมีดวายุทั้ง9เล่มพุ่งใส่เป้าหมายทีละอันใบมีดวายุอีกทั้ง3เล่มก็ไม่ได้พุ่งใส่เป้าหมายอีกเลยโหร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ยท่านเป็นอะไรหรือไม่ใครเป็นคนสอนการควบคุมใบมีดวายุเช่นนี้กับเจ้าข้ายังไม่รู้วิธีทำเช่นนั้นเลยเด็กคนนี้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งข้าแค่แนะนำบางอย่างกับเขาเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจความคิดตัวเองตอนนี้ความสามารถในการควบคุมใบมีดของเขาถือได้ว่าอยู่ระดับสีน้ำเงินแล้ว2เงื่อนไขที่เจ้ากล่าวถึงก่อนหน้านี้เป็นอันตกลงข้าจะกลับไปรายงานตัวและค่อยจัดการให้เจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเจ้าต้องการเข้าร่วมองค์กรไถ่ถอนจริงๆงั้นหรอท่านอาจารย์ข้าอยากออกไปดูโลกภายนอกครับและที่สำคัญข้าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดอันที่จริงกุ้ยๆเคยเกลี้ยกล่อมข้าแล้วล่ะเมื่อนานมาแล้วนะเพียงแต่ข้าไม่ต้องการทำลายสภาพแวดล้อมที่มั่นคงที่ข้าได้รับนะขอโทษที่ทำให้ลำบากใจนะครับอย่าขอโทษเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเหตุใดข้าจึงไม่ตั้งหน้าตั้งตารอการเพิ่มขึ้นของมนุษยชาติเล่าข้าหวังว่าจะได้เห็นแสงสว่างมนุษยชาติแม้ว่าจะเป็นเพียงแสงอะไรก็ตามจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน โชคดีที่ข้าวิ่งเร็วไม่อย่างนั้นข้าคงต้องอับอายที่อาเจียนเป็นเลือดออกมา เด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากข้าต้องทำให้แน่ใจว่าเขาจะเข้าสู่องค์กรโดยเร็วและแล้วก็จบลงในตอนที่15นั่นเองนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆถังซานเองก็ค่อยๆแข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นนะฮะเรื่องราวในตอนถัดไปเนี่ยจะเป็นเช่นไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง Anime Battle ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับบ๊ายบาย